นอผลงานแล้วยังมีการจัดบูธนิทรรศการของแต่ละจังหวัดในส่วนของภูมิภาคด้วยจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคในแต่ละประเภทเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศในงานมหกรรมที่จัดขึ้นที่กรุงเทพต่อไปทศวรรษของโครงการงานมหกรรมรวมพล To Be Number One ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นงานช้างระดับบิ๊กยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่เคยจัดมาเพื่อให้เหล่าสมาชิกและเครือข่ายที่มีอยู่กว่า40ล้านคนทั่วประเทศได้ร่วมเฉลิมฉลอง10ปีเพื่อถวายเกียรติแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One ที่ทรงอุทิศเวลาและพระวรกายทุ่มเททรงงาน To Be Number One ด้วยพระองค์เองด้วยความวิริยะอุตสาหะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนครบ10ปีในชีวิตเธอนั้นไม่ได้เป็นของใครก็จงทำมันให้ดีการประกวดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One ในระดับภาคปีนี้จึงมีความพิเศษคึกคักและยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัดแต่ละชมรมแต่ละภาคส่วนก็จัดเต็มงัดผลงานออกมาโชว์อวดกันเต็มที่เพื่อหวังจะได้เป็นตัวแทนของภาคได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ชนิดที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้กันเลยทีเดียวผลงานเข้าตากรรมการจนผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนระดับภาคในแต่ละประเภทมีดังนี้ภาคใต้จังหวัดต้นแบบระดับเพชรที่ได้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศคือจังหวัดภูเก็ตประเภทชมรมในสถานศึกษาอาทิโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนนราศิขารายจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยเทคนิคพังงาจังหวัดพังงามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านลีพรเขาล้านจังหวัดภูเก็ตในชีวิตเธอนั้นไม่ได้เป็นของใครก็จงทำมันให้ดีออกเฉียงเหนือซึ่งจังหวัดต้นแบบระดับเพชรที่ได้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศคือขอนแก่นและยโสธรประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับเพชรได้แก่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจังหวัดสกลนครและประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคอาทิชุมชนบ้านเปราะปลอจังหวัดนครราชสีมาชุมชนบ้านแคนน้อยจังหวัดยโสธรชุมชนบ้านกุดเท่าจังหวัดหนองบัวลำพูSomebody's fun, and just like it's you.
จังหวัดต้นแบบระดับเพชรได้แก่พิษณุโลกประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับทองได้แก่โรงเรียนธีรการบ้านโฮงจังหวัดลำพูนโรงเรียนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและอื่นๆอีกมากมายส่วนประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคต้นแบบระดับทองได้แก่ชุมชนศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเป็นใครกันบ้างสัปดาห์หน้าจะมาประกาศผลให้ทราบกันนะคะรวมทั้งเราจะมีรายละเอียดของงานมหกรรมรวมพล To Be No. 1งานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ของชาว To Be ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีมาบอกเพิ่มเติมด้วยค่ะก่อนว่างานนี้เขาขนกิจกรรมดีๆมาเสิร์ฟให้ชาว To Be เพียบทั้งกิจกรรมดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตการโชว์ผลงานของเหล่าสมาชิก To Be ทั่วประเทศแม้ทราบอย่างนี้แล้วชาว To Be ในแต่ละภาคที่มีตัวแทนได้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศก็อย่าลืมยกขยองกันมาให้กำลังใจมาส่งแรงเชียร์แรงใจจังหวัดหรือชมรมของตัวเองให้ชนะการแข่งขันด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการ To Be Number One Variety หรือสมาชิก To Be Number One คนอื่นๆก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นกันเพราะของดีของเด็ดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะจะบอกให้พิสูจน์ด้วยตัวของเธปีที่โครงการจุดีเมื่อวันครบรอบ10ปีเป็น10ปีที่พวกเราชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จเรามีชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นอยู่ทั่วประเทศมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกว่า38ล้านคน10ปีที่ผ่านมาถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อช่วยสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดงานต้องมาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหยุดพักไม่ได้ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งมีจิตหัวใจการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทางเอเจเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับโค
การ to be number one มีเป้าหมายในการสร้างสังคมคนรุ่นใหม่เรามุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดีสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดเราสร้างเยาวชนแกนนำ to be number one เพื่อให้คอยช่วยเหลือเพื่อนๆเราสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็นตัวอย่างในด้านการเรียนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากยาเสพติดครับแล้วเราก็กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ครับใช่แล้วค่ะกับช่วงนี้ To be number one special ครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราก็เปิดโอกาสนะครับเปิดเวทีแห่งนี้ให้กับคนที่มีความสามารถและก็มีความกล้าหาญนะครับที่อยากจะมาแสดงความสามารถกันเต็มที่ครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีน้องคนหนึ่งค่ะโทรเข้ามาในรายการของเราเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะมาออกในช่วง To Be Number One Special ค่ะพี่ขาแล้วก็มาร้องเพลงให้เรากับเราฟังเลยโอ้ทีมงานฟังแล้วก็ถึงกับแบบน้องต้องมาเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะต้องเชิญน้องออกรายการกันเลยทีเดียวนะคะครับก็น้องเขาก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับทางด้านการร้องเพลงโดยเฉพาะในแนวของเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีเพลงอะไรมาฝากเรานะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องไหมด้วยครับ